ไกลจัด30ขุนพลชำแหละงบ68เผยธรรมงบเงาคู่ขนานเผื่อได้เป็นรัฐบาลการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16:35 น. ก้าวไกลธรรมงบเงาคู่ขนานงบปี68เผื่อได้เป็นรัฐบาลจัด30ขุนพลชำแหละห่วงตัดงบกลางไปใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตชี้เสี่ยงผิดกฎหมายหากถูกร้องภายหลังเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้โดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วจากการทำงานหลังบ้านในอนุมท.งบประมาณปี68จึงเตรียมความพร้อมตลอดเวลาและศึกษางบประมาณล่วงหน้าไว้ครึ่งทางแล้วจากนี้มีเวลาอีกประมาณ1เดือนที่อนุมท.จะสามารถเรียกข้อมูลจากฝ่ายบริหารในส่วนที่อยากได้คือการเพิ่มงบประมาณโดยเฉพาะตัวเลขตามพ.ร.บ.งบประมาณเพราะที่ผ่านมาจะทราบก่อนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจึงจะขอให้ได้เร็วที่สุดนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสำหรับการทำงานของกมท.ติดตามงบประมาณจะศึกษาการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณปี68เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลจัดทำ 100% เช่นงบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกมท.ทำความเห็นส่งไปยังรัฐบาลเรียบร้อยแล้วหากไม่มีการแก้ไขก็จะถือว่ารัฐบาลบกพร่องฝ่ายค้านก็จะอภิปรายเต็มที่เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายของพรรคก้าวไกลนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมภายในพรรคคาดว่าจะมีผู้ขออภิปรายประมาณ 20-30 คนซึ่งขึ้นอยู่วิป 3 ฝ่ายจะจัดสรรเวลาเวทีอภิปรายงบประมาณปี 2568 เป็นเวทีที่พรรคก้าวไกลได้เตรียมความพร้อมกรณีในอนาคตอาจได้เป็นรัฐบาลโดยได้จัดทำงบประมาณเงาหรืองบเงาที่ลงไปทำการบ้านเพื่อดูรายละเอียดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เสนอมาหากพบว่าไม่จำเป็นในฐานะฝ่ายบริหารก็ควรจะต้องตัดออกเพื่อจัดสรรให้ส่วนที่จำเป็นและตอบสนองต่อปัญหาของประเทศมากกว่านายณัฐพงษ์กล่าวยอมรับว่ากังวลในส่วนงบกลางของงบประมาณปี68ที่จะถูกนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งได้มีข้อสังเกตส่งกลับไปยังหน่วยงานแล้วว่ามีการตีความบิดเบือนทางกฎหมายเพราะตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังระบุไว้ชัดเจนว่าสัดส่วนงบลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ20และต้องไม่ต่ำกว่าส่วนที่ชดเชยการขาดดุลแต่พอมีการปิดงบปี68เพื่อนำไปทำในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 150,000 ล้านบาทกลับมีการระบุว่างบดังกล่าวเป็นงบลงทุนจำนวน 80%จึงขอตั้งคำถามกลับไปยังรัฐบาลว่ารู้ได้อย่างไรว่าประชาชนจะนำเงิน 10,000 บาทดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนหรือใช้ในรายจ่ายประจำเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลเดินหน้าต่อแบบนี้โดยปราศจากการออกมาทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นก็เสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายหากมีคนไปร้องในภายหลังนายณัฐพงษ์กล่าวเมื่อถามถึงสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะจับตาในการจัดสรรงบประมาณปี68นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเป็นปัญหาที่เคยได้ยินมาอยู่แล้วทุกปีแต่ปีนี้อาจจะมีความพิเศษคืองบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรวมถึงงบประชาสัมพันธ์ภาครัฐที่รัฐบาลนำงบหลวงมาใช้โปรโมตตัวเองซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่การจัดทำงบเงาของพรรคก้าวไกล
จะเป็นการศึกษารายละเอียดงบที่ไม่จำเป็นว่าควรนำไปทำอะไรที่จำเป็นมากกว่าด้วยแห่ยินดีน้ำเอเอฟสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มขอแต่งงานน้ำตาปริ่มขอบคุณทุกกำลังใจบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 11นาฬิกา52นาทีเสียใจกับชายไทยทั่วประเทศแห่ยินดีน้ำเอเอฟสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานน้ำตาปริ่มซึ่งทุกกำลังใจคิดมาตลอดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จะตั้งแคปชั่นแบบไหนเจอเซอร์ไพรส์สุดยอดจริงๆนักร้องสาวน้ำเอเอฟหรือน้ำกันกุลนัทเปิดโมเมนต์เต้แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่เลคเทกาโปนิวซีแลนด์พร้อมเล่าเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ว่าคิดมาตลอดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จะตั้งแคปชั่นแบบไหนดีแต่ก็จะตั้งใจเขียนแบบแรกที่คิดไว้ละกันขอแสดงความเสียใจกับชายไทยทั่วประเทศที่สูญเสียหญิงสาวผู้งดงามไปด้วยกายวาจาใจขยันทำงานมานะบากบั่นกตัญญูสนุกสนานเหวี่ยงบ้างด่าบ้างบ่นบ้างแต่สามารถทำให้คุณยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตและพร้อมจะตะลุยทุกหนทางไปด้วยกันให้กับหนุ่มผู้โชคดีคนนี้แอดตาเอทิปดีใจเสมอที่เป็นพี่นะคะตลอดเวลาที่คบกันมาหนูขอบคุณเสมอที่มีพี่นะชีวิตบทใหม่เริ่มต้นแล้วแต่จะเป็นหนูที่จะอยู่ข้างๆพี่ไปเสมอรักพี่มากๆนะคะปอลอขอบคุณทุกคนรอบข้างที่ให้กำลังใจพวกเราสองคนมาโดยตลอดจริงๆโทรไปหาหลายคนมากๆแต่ในภาพหลังอนุญาตแล้วแปลว่าผ่านฉลุยงับปอลอสองขอบคุณดาและพี่เอกน้องเขยสุดหล่อเท่ที่ช่วยให้เต้เซอร์ไพรส์ได้สุดยอดจริงๆให้เรามาแซมแหลมในทริปฮันนีมูนแถมยังช่วยอีกรักนะแอดดาเนปิมอนแอดเอเคเคพร้อมทั้งแชร์โมเมนต์วิดีโอคอลไปถึงครอบครัวร่วมดีใจกันหนักกับข่าวดีขณะที่มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันรัวๆน้ำยังได้โพสต์ขอบคุณด้วยว่าขอบคุณทุกคำอวยพรของทุกคนมากๆนะคะทุกคนน่ารักมากๆแบบน้ำตาปริ่มตลอดคืนน้ำกับเต้อ่านหมดแล้วแต่กลัวว่าจะตอบไม่หมดตกหล่นใครไปเลยขอโพสต์ขอบคุณทุกๆคนตรงนี้นะคะรักมากๆเยไว้กลับไทยไปตี้กันร้านใหม่หนูเปิดพอดีค้าบกแบ่งงานแล้วสี่รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมสุริยะพิชัยอนุทินใครคุมกระทรวงไหนบ้างการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16นาฬิกา5นาทีนายกรัฐมนตรีแบ่งงานสี่รองนายกรัฐมนตรีแล้วภูมิธรรมสุริยะพิชัยอนุทินใครคุมกระทรวงไหนบ้างเผยสุริยะคุมปราบปรามทุจริตภาครัฐเสียอ้วนดูแลกรมประชาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ166ส่วน2567เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. กระทรวงพาณิชย์ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน. 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค. 7. กรมประชาสัมพันธ์และ 8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้2สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ3สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6.สำนักงานราชบัณฑิตยสภารวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภาขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำหรับการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. กระทรวงมหาดไทย 3. กระทรวงแรงงาน 4. กระทรวงศึกษาธิการการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการคลัง 2. กระทรวงการต่างประเทศ 3. สำนักงบประมาณการมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม